เป็นประเด็นที่ผมใช้คำว่าทำไมประเทศจีนต้องกระตุ้นอสังหาในขณะเดียวกันสหรัฐเนี่ยโหให้ความสำคัญกับตลาดหุ้นเป็นส่วนใหญ่ชาร์ตนี้เป็นชาร์ต composition ของ household asset นะครับอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมดึงมาจากบทวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับคือคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าซ้ายสุดเนี่ย CN เนี่ยนะครับจีนนะครับญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ไล่มานะครับไปอเมริกานะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจีนเนี่ยที่ทำตัวรอบกรอบสีแดงไว้เนี่ยจะเห็นไหมครับว่า household ส่วนใหญ่หมายถึงว่า wealth หรืออาจจะเป็นพูดถึง wealth ของคนในจีนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบ household ภาพรวมครัวเรือนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่า 62% ของ asset ของเขาเนี่ยมันอยู่ในอสังหาครับ62% ของ household asset ของคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในอสังหานะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของ equity นะครับไม่ได้เยอะนะครับอยู่ใน equity เพียงแค่ 11% นะครับอยู่ใน property เนี่ย 62% ซึ่งเป็นอะไรที่มันเยอะกว่าทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วพอเวลา2ปีที่ผ่านมาราคาอสังหาของทางประเทศจีนเนี่ยมันร่วงลงมาแบบอย่างมีนัยยะเนี่ยนะครับอย่างอันเนี้ยก็แสดงให้เห็นภาพคือมันมองทั้งสองมุมนะครับอันนี้ผมทำชาร์ตมาเห็นภาพว่ามันก็เห็นพร้อมๆกันก็คือพอเวลาอสังหามันชะลอแรงเนี่ยloan growth ของแบงค์เนี่ยนะครับในฝั่งของตัว China Real Estate Loan หรือว่า Bank Exposure เนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันทริมลงมาจริงๆมันทริมมา4ปีแล้วนะครับคือแบงก์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยสินเชื่อไปให้อสังหาเหมือนเดิมก็จะทริมลงมานะครับอสังหาเองก็พอเผชิญกับหุ้นกู้ส่วนหนึ่งที่มันขายยากก็ตอนนี้ถ้าพูดตามตรงมันก็มีความเสี่ยงที่โอ้โหบริษัท property ในอสังหาจีนขายหุ้นกู้มันก็ขายยากนะครับแล้วก็แบงก์เองก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยเพราะกลัวเป็น NPL นะครับพอมันเกิดปัญหาช่วงที่2ปีที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเวลของคนจีนส่วนใหญ่หายไปกับตรงนี้เยอะมากนะครับเคยซื้อบ้านมาในราคาสมมุติเคยซื้อบ้านมาในราคา5ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหทุกนี้ลงเหลือ3ล้านกว่าขายมือ2ไม่ออกอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็ทำให้กำลังซื้อหรือเวลส่วนนึงมันก็ดรอปไปด้วยนะครับเพราะว่า household wealth total asset ของเขาเนี่ยมันอยู่ในอสังหาเยอะนะครับเลยเป็นที่มาไงครับว่าสังเกตไหมครับว่าเลยเป็นที่มาว่าทำไมตอนนี้รัฐบาลจีนเนี่ยโฟกัสหลักๆสมมติมี10มาตรการเนี่ยก็ต้องมาโฟกัสทั้งในเชิงของตลาดอสังหาเป็นหลักเลยแล้วต่อจากอสังหาเนี่ยก็มาโฟกัสตลาดหุ้นเพราะถือว่าเวลที่อยู่ในฝั่งของตลาดหุ้นก็พอสมควรไม่ใช่ไม่มีเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นชาร์ตเนี้ยพยายามจะอธิบายให้กับทุกคนฟังว่าทำไมรัฐบาลจีนต้องพุชอสังหาให้ออกจากวิกฤตด้วยเร็วที่สุดมีมาตรการอะไรใช้ให้หมดนะครับอย่างอันเนี้ยอย่างชาร์ตเนี้ยก็คือพยายามจะบอกว่าในฝั่งของตัวแบงค์นะครับก็ไม่ปล่อยก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็ต้องให้แบงค์ของรัฐเองเนี่ยปล่อยเพราะว่าคอมเมอร์เชียลแบงค์อื่นๆไม่ปล่อยอสังหาแล้วนะครับก็เลยมีแบงค์ที่แบบรัฐบาลถือเยอะๆเนี่ยนะ บางคนพูดถึง China Agriculture Bank นะครับที่แบงค์ที่รัฐถือสัดส่วนใหญ่ๆเนี่ยนะครับ PBOC เองก็ต้องช่วยนะครับเลยเป็นที่มาว่า PBOC เองก็ให้โลนแบบ special loan พิเศษไปแล้วให้แบงค์ที่เป็นภาครัฐที่รัฐบาลถือใหญ่ๆเนี่ยปล่อยให้กับกลุ่มอสังหาไม่อย่างนั้น commercial bank แบงค์อื่นๆไม่ปล่อยแล้วก็โลนสภาพคล่องหุ้นกู้ขายไม่ได้ก็ไปกันใหญ่มันก็ไม่มีสภาพคล่องมาทำบ้านต่อเติมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่อธิบายให้เห็นนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเล็งเห็นเรื่องนี้พยายามจะออกมากระตุ้นทั้งในฝั่งของ supply ทั้งในฝั่งของตัว demand นะครับแล้วก็ใช้แบงค์ของ PBOC ช่วยไปที่แบงค์ที่รัฐบาลถือแล้วปล่อยไปที่อสังหานะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับเมื่อเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาคุณก็จะเห็นแบบเห็นได้เลยนะครับว่าโอ้โหกลายเป็นสัดส่วนของในอเมริกาเนี่ยนะครับกลายเป็นในฝั่งของตัวinsurance pension equity เป็นส่วนใหญ่นะครับพอเวลาตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันเพอร์ฟอร์มนะครับอย่างที่ผมเคยแชร์กับทุกคนไปว่าอย่างบ้านเราเนี่ยรายได้หลักๆของบ้านพวกเราเนี่ยมันมาจากเงินเดือนแต่ของคนในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันมาจากในฝั่งของตัวwealth ที่มันถูกเจเนเรตมาจากตลาดหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยเป็นประเด็นที่อธิบายภาพให้เห็นนะครับว่าทำไม
แล้วคือผมเคยเปิดชาร์ตนึงนะใครจำได้ผมเคยบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นเงินเฟ้อที่มันมาจากตลาดหุ้นนะมันเคยมีอินดิเคเตอร์นึงที่มันแทร็กออกมาเนี่ยมันมาจากพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์มันมาจากตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือหุ้นนิวไฮคริปโตนิวไฮทองคำนิวไฮอินชูรันเพนชั่นที่ได้เงินเอาไปลงพวกนี้โหกระจายกันหมดนะครับฉะนั้นเซอร์วิสอินเฟลชันมันก็เหมือนมันจะกดไม่ลงอันนี้ก็ต้องระวังมันเป็นเหมือนไดเลม่าด้วยกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายภาพคร่าวๆให้เห็นนะครับว่าจีนผมคงไม่ได้คือหมายถึงว่าโอเคถ้าตลาดหุ้นอเมริกามันคราชขึ้นมาอันนี้มันก็ต้องระวังนะครับเรื่องของตัว unemployment ตัว service inflation ตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้นะครับผมยังคิดว่า consumption personal spending income ต่างๆเนี่ยที่จะมีการรายงานออกมาผมยังมองว่าเป็นลักษณะของการแบบ maintain หรืออาจจะแบบ sideways to sideways up นะครับส่วนจีนแน่นอนครับในช่วงกลางปีนี้เนี่ยถ้า timing ที่ผมมองถูกเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับว่าในช่วง Q3 เป็นต้นไปเนี่ยราคาบ้านมันมีโอกาสติดลบลดลงนะครับแล้วเผื่อว่ามีโอกาสในการฟื้นตัวได้บ้างแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจจีนอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวแน่นอนครับตลาดหุ้นจะลิงก์กับอสังหากับราคาบ้านแน่นอนอยู่แล้วนะครับแสดงให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเวลเขากลับมาเนี่ยนะครับฝั่งของตัว cash flow นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสในการฟื้นตัวตามเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นจีนจะฟื้นได้หรือว่าฟื้นไม่ได้เนี่ยผมว่ารอดูตลาดอสังหาเป็นภาพหลักก่อนนะครับอ่ะนั่นก็คือคอนเทนต์คร่าวๆของเราในวันนี้นะครับ